สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็มากันอีกแล้ววันนี้ซื้ออะไรมาโชว์อีกนะครับวันนี้ซื้ออันนี้มาปูนแดงที่คนโบราณเขาใช้กินหมากนะครับผมซื้อมาทำลายพอดีผมจะซื้อมาทำน้ำปูนใสสำหรับฉีดต้นไม้นะครับป้องกันกำจัดพวกเพลี้ยแมลงเพลี้ยไฟอะไรพวกนี้นะครับ1กิโลผมหาเจอร้านหนึ่งนะครับ59บาทเนี่ยแพ็กเกจมานะมีน้ำออกมาด้วย59บาทค่าส่ง60ประมาณ60 64บาทมั้งบางคนก็บอกว่าอุ๊ยทำไมซื้อปูนแดงก็ต้องซื้อ Lazada ด้วยเหรอต้องซื้อออนไลน์ด้วยเหรอบอกใช่ประเด็นคือผมว่ามันวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะอย่างผมอยากจะได้ปูนแดงสักโลนึงเนี่ยก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนไงร้านแถวบ้านก็ไปซื้อที่ไหนถ้าจะนึกจะเข้าตลาดทีก็ผมก็ต้องขับรถเข้าตลาดแต่นี่มันเปียกนะเนี่ยผมว่าน้ำอะไรมันออกมาเขาห่อมามันจะมีเปียกๆหน่อยนะไม่รู้ว่าเปียกอะไรเปียกไอตัวน้ำปูนมันหรอปูนมันมีน้ำด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรก็หักคะแนนการแพ็กเกจไปแล้วกันเนาะว่ามันเปียกๆอย่างเงี้ยไม่รู้เปียกอะไรอ่ะตอนที่เขาส่งมากำลังจะบอกว่าวิถีชีวิตแล้วก็พอสั่งซื้อปูนแดงกันแล้วก็รู้สึกว่ากำนวนค่าใช้จ่ายแล้วเฮ้ยมันก็โอเคกว่าไงอย่างผมขับรถเข้าตลาดไปซื้อนะครับค่าน้ำมันไปกลับแล้ว50บาทเป็นแก๊สนะรถติดแก๊สนะค่าน้ำมันไปกลับ50บาทอันนี้น้ำไหลออกมาก็ไม่รู้อ่ะจำหน่ายปูนแดงปิดส่งในร้านเนี่ยนะครับก็ดูกันนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเนาะก็คือซื้ออะไรมาใช้ก็เอามาให้ดูบีพอดีจะใช้ไงต้องทำจะไปทำสวนใช้ในสวนนะครับใช้กับต้นไม้มันอ่านดูเขาบอกว่ามันกำจัดมันป้องกันโรคแคนเกอร์ของมะนาวได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยกำลังจะลงมะนาวนี่เขาก็พยายามแพ็คมาให้อย่างดีแล้วล่ะนะครับแต่มันก็เอาไม่อยู่อ๋อนี่ไงกล่องมันแตกคือกล่องตรงนี้มันแตกน้ำมันเลยออกมาเข้าใจแล้วขนาดก็แพ็คมาอย่างดีแล้วนะคือร้านเขาก็แพ็คมาอย่างดีแล้วแต่ต้องดีกว่านี้อีกหน่อยนะครับโอเคจะให้ดูเมื่อกี้บอกว่าโอเคผมต้องเสียค่าน้ำมันเข้าไปละ50บาทนะครับไปกับใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเพื่อไปตามหาซื้ออันนี้นะครับถ้าผมจะต้องไปซื้อเองบางครั้งหลายๆครั้งอ่ะแทบจะทุกครั้งอ่ะครับเพราะว่าในที่ตลาดแถวบ้านผมมันไม่มีที่จอดรถอีกก็ที่จอดรถค่าที่จอดรถอีก20บาทนะครับต้องไปเสียค่าที่จอดรถให้เขา20บาทก็เป็น70บาทเข้าไปแล้วใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะนั้นผมก็แบบโอ้ลบคูณหารแล้วผมคิดว่าผมซื้อผ่านออนไลน์มานี่แหละคุ้มกว่านะครับโอเคไม่ได้ว่านะไม่อยากจะว่าร้านเขานะว่ามันก็เขาคงพยายามแพ็คมาอย่างดีที่สุดแล้วล่ะแต่มันแตกนะครับเกิดจากการกระแทกการโยนกันของทางขนส่งเขานะครับก็โอเคปูนแดง1กิโล59บาทค่าส่ง60กว่าบาทแต่ว่าแพ็คเกจแตกหน่อยนะครับเสียดายเดี๋ยวจะทำคลิปตอนทำน้ำปูนใสให้ดูนะครับแล้วก็เอาไปใช้กับต้นไม้เนาะพวกกำจัดเพี้ยต้นชมพู่ผมมีเพี้ยไฟขึ้นเต็มเลยใบปลายหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับ